เราจะดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับในสองพงกษัตริย์นะครับสองพงกษัตริย์บทที่21นะครับสองพงกษัตริย์บทที่21นะครับคำเทศนานี้จะเป็นคำเทศนาสุดท้ายของปีนี้นะครับและเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เราที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าในบทนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนเราเสมอว่าเราที่ฐานะที่เป็นคริสเตียนครับเราไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลตัวเองนะครับเรามีหน้าที่ที่จะเป็นคนเริ่มต้นนะครับในการที่จะให้คนที่อยู่ข้างหลังเราที่จะเดินกับพระเจ้าเช่นกันนะครับซึ่งในการที่เราเดินกับพระเจ้าในปีนี้ปี63นะครับซึ่งเราเดินมาถึงจุดที่เราเป็นอยู่และหลายๆคนก็มีทั้งเวลาที่ดีและเวลาที่ไม่ดีนะครับซึ่งในบทนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่21เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่2ครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่2มนัสเสมีพระชนมายุ 12 พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม55ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าฮบซีบาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลอาเมนนะครับให้เรามีการอธิษฐานครับพระบิดาครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์พระองค์นี้เป็นคำเทศนาสุดท้ายของปีนี้ที่เราจะได้ยินพระองค์เราต้องการได้ยินจากพระองค์เราต้องการได้ยินเสียงของพระองค์ที่จะตรัสแก่เราและสอนเราเตือนเราในเช้าวันนี้พระองค์ขอพระองค์ทรงอยู่กับเราและขอพระองค์เคลื่อนไหวแต่ต้องจิตใจของผู้รับใช้ของพระองค์และลูกๆของพระองค์ในการที่จะได้ยินเสียงจากพระองค์และเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบอกกับเราก่อนที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่ที่พระองค์จะทรงเมตตาเราขอพระองค์ขอเวลานี้และทุกสิ่งไว้ในพระทัยอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเจ้าอาเมนในข้อ21นี้นะครับเราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นถึงมนัสเสนะครับเขาขึ้นครอบครองในช่วงอายุ12ปีนะครับและระหว่างนั้นนะครับในข้อ2บอกเราว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาและเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อประชาชาติของพระองค์นะครับซึ่งเราเห็นถึงมนัสเสนะครับอายุแค่12แต่เขาได้ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าซึ่งพี่น้องครับการที่เราจะดูเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นและมีชีวิตที่เป็นแบบมนัสเสนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและเป็นสิ่งที่เราฐานะที่เป็นพ่อแม่เราไม่อยากให้ลูกของเราเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่พี่น้องครับการที่เราทุกคนไม่ต้องการให้ลูกของเราเป็นเหมือนอย่างมนัสเสและพี่น้องครับการที่มนัสเสเป็นอย่างที่เขาเป็นตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาเองแค่อย่างเดียวแต่มนัสเสเป็นมาเพราะพ่อแม่ของเขามีส่วนในชีวิตของเขาซึ่งผมจะให้พี่น้องเห็นในเช้าวันนี้ถึงชีวิตของพ่อของมนัสเสว่าก่อนหน้าที่มนัสเสจะขึ้นครอบครองและมนัสเสได้กระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาและสิ่งที่สำคัญที่มีผลต่อชีวิตของเขานั้นเป็นยังไงบ้างพี่น้องดูในบทที่18ครับพี่น้องดูใน2พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อที่3ถึงข้อที่7ข้อที่3ถึงข้อที่72พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อที่3ถึงข้อที่7นะพระองค์ทรงรื้อปูชนียสถานสูงทิ้งไปและทรงพังเสาศักดิ์สิทธิ์เสียและตัดเสารูปเคารพลงเสียและพระองค์ทรงทุบงูทองสามฤทธิ์ซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเป็นชิ้นๆเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้นเขาเรียกงูนั้นว่าเนฮุตทานพระเยโฮวาทรงวางพระทัยใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเยโฮวาห์แน่นพระองค์ไม่ได้ทรงพลาดจากการติดตามพระองค์เลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสและพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงออกไปยังที่ใดพระองค์ก็ทรงกระทำความสำเร็จที่นั่นพระองค์ได้ทรงกบฏต่อกษัตริย์แห่งอัสซีเรียและไม่ยอมปฏิบัติท่านเราเห็นในตรงนี้นะครับเราเห็นถึงเซเคลียนะครับพ่อของมนัสเสที่ตอนนี้เขาเริ่มต้นและเขาได้นำอิสราเอลในการที่จะเดินกับพระเจ้าซึ่งเราเห็นถึงการเดินของมนัสเซเคลียนั้นเป็นการที่นำอิสราเอลในการติดตามพระเจ้าและเขาได้ทำลายรูปปั้นเหล่านั้นรูปเคารพเหล่านั้นเพื่อจะนำคนอิสราเอลมาถึงพระเจ้านี่คือสิ่งที่ดีที่พ่อของมนัสเสกระทำเช่นกันหลายครั้งในชีวิตของเราเช่นกันเราเวลาที่เรามาคิดจักเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าเราเป็นตัวอย่างให้กับลูกของเราที่จะเห็นและพี่น้องผมยังให้พี่น้องดูต่อว่าชีวิตของเซคาริยานั้นเป็นยังไงอีกนะครับดูข้อ14ถึง16ครับบทที่18ข้อ14ถึง16ครับและเฮเซคียากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงใช้ไปทูลกษัตริย์แห่งอัสเซเรียที่เมืองลาคิดว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้าท่านจะปรับสักเท่าใดข้าพเจ้าจะยอมทั้งสิ้นและกษัตริย์แห่งอัสเซเรียได้เรียกร้องเอาเงิน300ตะลันและทองคำ30ตะลันจากเฮเซคียากษัตริย์แห่งยูดาห์และเฮเซคียาได้มอบเงินทั้งหมดซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และในครั้งสำนักพระราชวังในครั้งนั้นเฮเซคียาทรงลอกทองคำจากบรรดาจากประตูทั้งหลายของพระวิหารแห่งพระเยโฮวาห์และจากเสาประตูซึ่งเฮเซคียากษัตริย์ยูดาห์ทรงบุทองคำไว้และทรงมอบให้แด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรียและกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้รับสั่งให้ทรทานรับสารีดและรับชาเคไปพร้อมกับกองทัพใหญ่จากเมืองลาคิดถึงเยรูซาเล็มเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์เขาก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเขาขึ้นมาแล้วเขาก็มายืนอยู่ทางวางทางรางระบายน้ำสระบนซึ่งอยู่ถนนลางซักฟอกถึงข้อที่10ข้อที่16โอเคนะครับเราเห็นถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คื พอตอนนี้นะครับกษัตริย์เฮเซคียานะครับเขาได้พ่ายแพ้ด้วยความผิดของเขานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือเขาได้เอาสิ่งที่เป็นของพระเจ้าได้เอาสิ่งที่เป็นของพระเจ้ามาชดใช้ในสิ่งที่เป็นความผิดของตัวเขาเองเพื่อจะชดใช้และเป็นสิ่งที่เขาขโมยจากสิ่งที่เป็นของพระเจ้ามาชดใช้ในความผิดของเขาเองซึ่งเราเห็นถึงเห็นไหมครับว่าตอนแรกเขาเดินกับพระเจ้าตอนนี้เราเห็นถึงเขาทำผิดและเขาก็เอาสิ่งที่เป็นของพระเจ้านั้นมาชดใช้ในความผิดของเขาเองและเขาได้เอาขโมยสิ่งที่เป็นของพระเจ้ามาใช้ในตัวของเขาเองซึ่งเราเห็นถึงชีวิตของเขามีขึ้นและมีลงแล้วเราเห็นอีกทีหนึ่งนะครับในบทที่20ข้อ20 21ครับบทที่20ข้อ20 21ครับบทที่20ข้อ20 21ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเฮเซคียาและยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์และที่พระองค์ทรงสร้างสระและรางระบายน้ำนำเข้าในกรุงอย่างไรไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือและเฮเซคียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และมนัสเสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์นะครับนี่คือช่วงสุดท้ายและก่อนที่มนัสเสจะขึ้นครอบครองนะเราเห็นถึงชีวิตของเซเคลียานะครับเอเซคียาห์นะครับซึ่งเราเห็นถึงนะครับชีวิตของเขาที่เดินติดตามพระเจ้าในการเดินติดตามพระเจ้าของเราในชีวิตของเรานะครับพี่น้องอย่าลืมครับว่าหลายครั้งในการเดินกับพระเจ้าของเรานะครับ
าจจะมีขึ้นอาจจะมีลงเวลาที่เราทำบาปต่อพระเจ้าเราอาจจะคืนดีกับพระเจ้าได้หลายครั้งเราเห็นถึงแม้กระทั่งกษัตริย์องค์นี้นะครับเวลาที่เขาทำผิดต่อพระเจ้าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าอภัยให้แก่เขาแต่พี่น้องรู้ไหมครับชีวิตที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในชีวิตของเราเป็นชีวิตที่พี่น้องอย่าลืมครับว่าเรามีผลกระทบต่อลูกของเราชีวิตที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงในการเดินกับพระเจ้าแบบไม่มีความสม่ำเสมอในชีวิตของเราจะมีผลกระทบต่อมนัสเสในชีวิตของเรามนัสเสในชีวิตของเราหลายๆครั้งเราบอกโอ้ไม่เป็นไรลูกเราก็คือลูกเราใช่ครับแต่ในการที่เราดำเนินกับพระเจ้าในการที่เราเดินกับพระเจ้าหลายคนบอกว่าอาจารย์เราแต่งงานแล้วแล้วเรามีปัญหากับภรรยาแล้วเราอยากจะเลิกกันแต่เราก็มีลูกแต่แล้วลูกของเราเราก็จะดูแลแต่พอเราเลิกกับภรรยาแล้วเราไปแต่งงานใหม่และเราไปมีภรรยาใหม่และพี่น้องครับในสิ่งที่เขากระทำสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะเลิกกับภรรยาคนเดิมจะแต่งงานใหม่หรือจะมีลูกเพิ่มหรืออะไรก็ตามในการเดินกับพระเจ้าของเขาพี่น้องนะครับลูกของเขากำลังมองชีวิตของเขาอยู่เราอาจจะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้เราอาจจะกลับมาหาพระเจ้าได้เหมือนเดิมเราสามารถกลับมาหาพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ลูกของเราจะมีผลกระทบในการเดินของเรากับพระเจ้าถ้าเมื่อไหร่ของเราชีวิตของเราขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่น้องไม่ต้องสงสัยถ้าลูกของเราวันหนึ่งไม่ต้องการเดินกับพระเจ้าทำไมมนัสเสในอายุแค่12ปีถึงกระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องต้องคิดและทบทวนชีวิตของเราสิ่งที่ผมพยายามที่จะทำในชีวิตของผมตลอดเวลาระวังมากๆก็คือลูกทั้งสองคนเพราะวันหนึ่งพี่น้องครับผมไม่ต้องการได้ยินจากลูกว่าพ่อหนูไม่อยากรับใช้พระเจ้าพ่อผมไม่อยากรับใช้พระเจ้าเพราะผมดูชีวิตพ่อแล้วเราไม่ต้องการชีวิตเหมือนพ่อเราไม่อยากจะเป็นเหมือนพ่อพี่น้องครับชีวิตของเรามีผลกระทบต่อลูกของเราชีวิตของเรามีผลกระทบต่อมนัสเสพี่น้องที่มีลูกหรือพี่น้องที่ยังไม่มีลูกอนาคตในชีวิตของเราถ้าเรายึดหลักการนี้ไว้นะครับเราจะเดินกับพระเจ้าแบบไหนเราอยากจะเป็นเหมือนอย่างพ่อของมนัสเสที่ดีแล้วก็ทำผิดแล้วก็ดีแล้วก็ทำผิดแล้วก็ดีแล้วก็ทำผิดและทุกครั้งที่เขาทำผิดเขาก็กลับคืนดีกับพระเจ้าทุกครั้งที่เราทำผิดหลายๆครั้งหลายคนหลงหายไปจากพระเจ้าเป็นปีหลายคนหลงหายไปจากพระเจ้า3เดือน4เดือนหลายคนไม่มาคิดจากหลายเดือนแต่พี่น้องครับในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบนั้นพี่น้องทุกวินาทีมีผลกระทบต่อมนัสเสทุกวินาทีมีผลกระทบต่อลูกของเราและผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ที่จะตามเรามาพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจะรู้ผลนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะรู้จักต้นนั้นได้ก็ต่อเมื่อผลชีวิตของเราเช่นกันเราเป็นคริสเตียนลูกเราจะไม่แตกต่างจากเราลูกเราจะไม่แตกต่างจากเราถ้าเราเลี้ยงเขาในทางของพระเจ้าเขาก็จะเดินกับพระเจ้าแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาในทางของโลกเขาก็จะเป็นแบบโลกพี่น้องไม่ต้องไปสงสัยพี่น้องไม่ต้องไปโทษพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องไปโทษใครว่าทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราเลี้ยงเขาแบบนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกด้วย iPad ลูกก็จะเป็นแบบ iPad ถ้าเราเลี้ยงแบบโลกลูกก็จะเป็นแบบโลกพี่น้องรู้ไหมครับว่าการอยู่ที่บ้านถ้าเราอยากให้ลูกเราเลิกเกมเราต้องไม่เล่นเกมถ้าเราอยากให้ลูกเลิกฟังเพลงที่ไม่ดีเราเองก็ต้องเลิกฟังเพลงที่ไม่ดีและหลายๆครั้งพี่น้องรู้ไหมครับว่าอยู่ที่บ้านเราฟังเพลงไม่ดีแต่มาคิดจากเราอยากให้ลูกเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงพี่น้องรู้ไหมครับการมาคิดจากแค่2ชั่วโมง
เราอาจจะบอกลูกไม่ให้ทำแค่2ชั่วโมงได้แต่ที่เหลือครับเขาเดินตามที่เราสอนเขาเขาเดินตามในสิ่งที่เราและพี่น้องครับทุกครั้งตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตลูกของผมก็คือเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างในคำพูดเมื่อเช้าภรรยาผมบอกว่าเกรซบอกว่าแม่ทำไมแม่ชอบพูดคำนี้แม่ชอบพูดคำนี้แม่ชอบพูดคำนี้มันไม่ใช่คำที่ไม่ดีนะครับแต่เกรซเก็บและเกรซดูไหมทำไมเขาพูดกับแม่เขาและพี่น้องครับเวลาที่เราเดินกับพระเจ้าในทางของพระเจ้าแบบสม่ำเสมอในทางของพระเจ้าลูกของเราผลก็จะออกมาดีแต่ถ้าเราเดินกับพระเจ้าที่บ้านเป็นแบบหนึ่งที่คิดจักเป็นแบบหนึ่งต่อหน้าอาจารย์เป็นแบบหนึ่งหลังจากอาจารย์ไม่เจออาจารย์เป็นอีกแบบหนึ่งพี่น้องรู้ไหมครับชีวิตแบบเนี้ยพี่น้องไม่ต้องมาถามผมเลยพี่น้องจะได้รับคำตอบของพี่น้องเองในสิ่งที่พี่น้องกระทำในทุกๆบ้านในทุกๆคนเราจะต้องได้รับและพี่น้องครับชีวิตของเราพี่น้องคิดเสมอครับว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราไม่ได้ตัวคนเดียวทุกครั้งที่เราจะทิ้งพระเจ้าทุกครั้งที่เราจะทำบาปทุกครั้งที่เราจะไม่ติดตามพระเจ้าเราถามตัวเองเสมอว่าเราอาจจะทำผิดต่อพระเจ้าเราอาจจะสารภาพแล้วกลับคืนดีกับพระเจ้าแต่ผลที่มันจะตกหนึ่งก็คือเราจะรับผลของเราและนอกเหนือจากนั้นก็คือผลของลูกของเราลูกของเราจะมีผลกระทบอย่างมากและลูกของเราจะไม่สามารถเดินกับพระเจ้าได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรรถรางนะครับที่เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเรียกโลอะไรนะรถไฟห่อครับที่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องเราไม่สามารถที่จะเป็นนั้นเราควรจะเดินกับพระเจ้าแบบสม่ำเสมอแล้วเราเดินกับพระเจ้าแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเดินแล้วพี่น้องครับเราควรจะเปลี่ยนความคิดของเราในการที่จะเป็นแบบที่โพสต์ชนะของพระเจ้าบอกในคำพูดที่เราพูดกับลูกของเราถ้าเราพูดดีลูกเราไม่ต้องสอนให้เขาพูดไม่ดีเขาก็จะพูดตามเราถ้าเราพูดเพาะเขาก็จะพูดเพาะถ้าเราพูดไม่เพาะเขาก็จะพูดไม่เพาะและพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นจากผลของเราเราทุกคนมีผลกระทบและเราทุกคนมีมนัสเสในชีวิตของเราตอนนี้บางคนอาจจะไม่มีนะแต่พี่น้องครับวันหนึ่งมนัสเสจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและวันหนึ่งเราจะต้องตอบกับพระเจ้าในสิ่งที่เรากระทำต่อลูกของเราและพี่น้องครับในปีที่จะถึงนี้เราต้องถามตัวเราว่าเราเดินกับพระเจ้าแบบไหนเราเดินเหมือนพ่อของมนัสเสที่บทแรกดีบทที่สองแย่บทที่สามดีบทที่สี่แย่ที่เป็นแบบเนี้ยพี่น้องครับเวลาที่เราเดินแบบเนี้ยแบบไม่มีความสม่ำเสมอพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องอย่างนึงครับภรรยาเราก็มีผลต่อการเดินกับเราภรรยาก็จะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วคุณจะเอายังไงกันแน่ใช่ไหมคุณจะเดินยังไงคุณจะเชื่อฟังไหมพี่น้องครับสิ่งที่เราเดินกับพระเจ้าถ้าเราเดินกับพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้นำเราเดินกับพระเจ้าในทางที่ถูกต้องและเราพยายามที่จะเดินในทางของพระเจ้าและยึดในทางของพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องไปพูดอะไรมากกับภรรยาเขาจะเชื่อฟังเราเขาจะฟังเราเพราะอะไรครับในสิ่งที่เราแสดงออกพูดแทนคำพูดของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินแบบนี้คนเดินก็เหนื่อยครับเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเขาก็ไม่รู้ตกลงเราจะทำยังไงตกลงเราจะไปไม่คิดจัก
ทุกวันอาทิตย์เราจะอาทิตย์นี้เราจะไปคิดจักไหมอาทิตย์หน้าเราจะไปหรือไม่ไปพี่น้องครับถ้าเราเป็นแบบนี้หนึ่งจะมีผลกระทบต่อภรรยาเราสองจะเป็นมีผลกระทบต่อลูกของเราซึ่งชีวิตของเราไม่ใช่คนเดียวและชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องจำเป็นต้องสม่ำเสมอถ้าเราสม่ำเสมอผลที่จะเกิดขึ้นคือตัวเราเองก็จะดีตัวเราในการเดินกับพระเจ้าก็จะดีสิ่งต่อไปก็คือพระพรในชีวิตของเราก็จะดีพี่ผมถามพี่น้องหน่อยครับพี่น้องต้องการพระพรแบบสม่ำเสมอไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องต้องการพระพรแบบสม่ำเสมอแต่ทำไมเราไม่เดินแบบสม่ำเสมอถ้าเราเดินกับพระเจ้าแบบสม่ำเสมอและไม่ได้เป็นเหมือนอย่างพ่อของมนัสเสเราจะมีพระพรอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราเดินเหมือนอย่างพ่อของมนัสเสผมรู้ครับว่าทุกคนมีเนื้อหนังทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการต่อสู้กับตัวเองความรู้สึกของเราเองความคิดของเราเองและพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราอยากจะนำใครอย่างแรกที่เราต้องนำคือนำตัวเองก่อนหลายครั้งเราบอกเรานำใครไม่ได้เลยพี่น้องครับถูกต้องเพราะคุณนำตัวเองก็ยังนำไม่ได้เลยถ้าเรานำตัวเองไม่ได้พี่น้องครับเราก็จะนำคนอื่นไม่ได้เราจะนำภรรยาไม่ได้เราจะนำลูกของเราไม่ได้เราจะนำพี่น้องในคริสตจักรไม่ได้และเราจะนำใครไม่ได้เลยถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเดินกับพระเจ้าได้ในการเดินกับพระเจ้าของเราพี่น้องครับเราจำเป็นจะต้องเดินกับพระเจ้าด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถทำแทนใครได้แต่ทุกครั้งที่เราเดินกับพระเจ้านะครับแน่นอนครับมนัสเสจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาเองแต่พี่น้องรู้ไหมครับก่อนที่เขามาถึงวันหนึ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจถ้าเรามีผลและมีผลกระทบที่ดีหรือว่ามีส่วนที่ดีและเราใส่ส่วนที่ดีเข้าไปในชีวิตของเขาผลก็จะออกมาดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ใส่ผลที่ดีเข้าไปในชีวิตของเขาผลที่ไม่ดีก็จะออกมาในชีวิตของเขาและผมเชื่อว่ามนัสเสมีส่วนมีผลกระทบต่อพ่อแม่ของเขาที่เลี้ยงเขาถ้าเราศึกษานะครับเราจะเห็นว่าชีวิตของพ่อของมนัสเสไม่ได้สม่ำเสมอและจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในการเดินกับพระเจ้าและหลายครั้งเขาก็อธิษฐานพระเจ้าก็ให้อภัยเขาในการเดินของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ารักเราพระเจ้าเมตตาเราแน่นอนทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าจะเมตตาทุกครั้งที่เราขออภัยจากพระเจ้าพระเจ้าจะให้อภัยเราแต่พี่น้องครับทุกอย่างผลของบาปคือความตายแม้กระทั่งอดัมกับเอวาจะสารภาพบาปกับพระเจ้าจะขอโทษพระเจ้ายังไงเขาก็กลับที่จะไม่มีผลต่อบาปของเขาไม่ได้ถึงเขาจะรู้จักพระเจ้ายังไงหรือเขาจะเชื่อในพระเจ้ายังไงพี่น้องรู้ไหมครับผลกระทบที่มาถึงพวกเราเพราะบาปที่เกิดขึ้นและทุกครั้งที่เราเดินกับพระเจ้าในทางของพระเจ้าผมไม่ได้พูดถึงว่าเพอร์เฟกต์มันไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเดินกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอถ้าผิดพลาดก็ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดสัตย์ซื่อในทางของพระเจ้ามากที่สุดพยายามสอนลูกของเราในทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางของโลกและพี่น้องครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องฟังผมนะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องฟังผมแต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่จำเป็นต้องฟังผมพี่น้องฟังโพสต์เจนะของพระเจ้าแล้วลองมาดูว่าวันนั้นมาถึงผลจะเป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมวันที่มนัสเสเป็นแบบนี้พ่อคนที่เจ็บปวดที่สุดคือพ่อของเขาคนที่เจ็บปวดที่สุดคือแม่ของเขาพี่น้องในเวลาที่ลูกเราเกเรหรือทำชั่วหรือเวลาที่ลูกของเราติดยาเสพติดคนที่ร้องไห้หนักที่สุดคือพ่อแม่ค
ือพ่อแม่และด้วยระหว่างทางที่เราเดินกับพระเจ้าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามพี่น้องครับผลเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อเขาและจำเป็นพี่น้องครับที่ตัวเราเองจะต้องเดินกับพระเจ้าจะต้องเดินกับพระเจ้าถ้าเราเดินกับพระเจ้าแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับผลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะมีผลต่อมนัสเสและให้เราเรียนรู้จากบทเรียนนี้ว่าในปีนี้ไม่ว่าเราเดินกับพระเจ้าแบบไหนพี่น้องรู้เองในชีวิตของเราเราเดินกับพระเจ้าแบบไหนแต่พี่น้องว่าปี64ที่จะถึงนี้ถ้าพระเจ้าเมตตาเรานะครับเราถามตัวเองว่าเราอยากเดินกับพระเจ้าแบบไหนนี่ครับมากไปกว่านั้นให้เรามองย้อนกลับไปถึงลูกของเราถึงคนที่กำลังอยู่ข้างหลังเราเราอยากให้ลูกของเราเดินกับพระเจ้าเราอยากให้ลูกของเรารับใช้พระเจ้าอยากให้ลูกของเราติดตามพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเพราะอะไรครับเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีมากมายไม่ต้องรู้ไหมโลกนี้ผมไม่อยากให้ลูกของผมมีผลกระทบต่อโลกนี้เลยเพราะโลกนี้พี่น้องครับหนึ่งไม่มีคำตอบสองช่วยอะไรเราไม่ได้สามมีแต่จะทำลายเราและเด็กปัจจุบันนี้พี่น้องรู้ไหมเด็กที่ทำงานไม่เป็นเด็กที่จบมาแต่เจองานหนักหน่อยไม่ไหวทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะโลกนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้และพี่น้องครับและเติบโตขึ้นมาไม่สามารถสู้กับปัญหาได้นะครับเราที่เป็นพ่อแม่เราจำเป็นต้องช่วยลูกของเราเราจำเป็นต้องสอนลูกของเราในทางของพระเจ้าไม่ใช่สอนลูกของเราให้การขี้เกียจไม่ทำงานไม่รู้จักความรับผิดชอบนะครับทุกอย่างพระเจ้าไม่ได้สอนลูกในสมัยใหม่พระเจ้าเป็นยังไง 2,000 ปีแล้วพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นลูกของเราเช่นกันครับวิธีสอนลูกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามวิธีคิดจากของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยคิดจากของพระเจ้าต้องเหมือนเดิมเดินอยู่ในทางของพระเจ้าและเราจะต้องเดินอยู่ในทางของพระเจ้าและทุกอย่างผลที่จะเกิดขึ้นคือแบบของพระเจ้าและผมจะบอกพี่น้องนี้ว่าแบบของพระเจ้าดีที่สุดทางของพระเจ้าดีที่สุดผมมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะพระเจ้าเพราะคิดจากของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้าเพราะคนของพระเจ้าพี่น้องไหมถ้าตามความคิดของผมเองผมอาจจะตายไปแล้วผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วหรือผมอาจจะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่พี่น้องครับในตอนนี้เรารู้จักพระเจ้าเราอย่าให้เราเป็นคนที่เดินกับพระเจ้าเหมือนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่เราพยายามที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอในชีวิตของเราและเมื่อเราเดินอย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราครับลูกของเราหลานของเราผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์เจษดาผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พยายามสอนหลานในทางของพระเจ้าพยายามสอนลูกในทางของพระเจ้าจริงๆสุดท้ายเลยพี่น้องเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้แต่พี่น้องครับถ้าทางของพระเจ้าถ้าเราเป็นแบบอย่างแล้วมีผลที่ดีในชีวิตของเขาพี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้องมีผลกระทบในชีวิตของเขาและผลที่ดีนั้นก็จะออกมาในชีวิตของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นเราเขามองเราเขาไม่อยากจะเป็นเหมือนเราเลยเพราะชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบอย่างในทางของพระเจ้าถ้าเราเป็นแบบอย่างในทางของพระเจ้าเขาจะเดินกับพระเจ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินในทางที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเขาไม่อยากจะเป็นเหมือนเราเขาไม่อยากจะเดินในทางของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตเรามีผลกระทบต่อมนัสเสชีวิตเรามีผลกระทบต่อมนัสเสนะครับในชีวิตของเราพี่น้องให้เราเดินอย่างระมัดระวังอย่าให้เราเป็นคนที่เดินขึ้นขึ้นลงลงแต่ให้เราเดินแบบสม่ำเสมอกับพระเจ้าให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพี่น้องครับพระพรในชีวิตของเราจะส่งต่อลูกของเราพระพรในชีวิตของเราจะส่งต่อหลานของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่
เราเอาอย่างอื่นให้เขาที่ไม่ใช่พระพรเขาก็จะรับสิ่งนั้นต่อเราให้เราเรียนรู้ครับว่ามนัสเสแค่อายุ12แต่มนัสเสทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่น่าสีดเสียนต่อประชาชนเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราที่เดินตามเราและมีผลกระทบต่อเราในการเดินติดตามพระเจ้าให้เรามีการอธิษฐานครับ